นักแสดงที่เล่นละครมากมายอยู่ทุกวันนี้เลยเคยร่วมงานไหมเคยร่วมงานด้วยไหมเคยร่วมงานด้วยคุณรู้ไหมสถานะเขาอะไรเขาต้องไม่เขามีแฟนนี่เอ้าไม่รู้เขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติอ้าวอ้าวอ้าวแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะโสดก็ได้อาจจะโสดก็ได้คุณนัทว่ามาฮะผมเคยถ่ายละครกับเขาครับเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องโสดสตอรี่ครับออนช่องวันนี่เองพี่เขามาเล่นเป็นแฟนพี่โดนัทคิดว่าเขาจะหลอกเราไหมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเขามีแฟนแฟนเป็นใครเป็นฝรั่งมีแฟนเป็นฝรั่งหลายคนยืนยันนะใช่แล้วคิดว่ายังไงผมคิดว่าเขาจะมาหลอกหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโสดคือเขาอาจจะโสดแล้วมารายการเราถ้าเกิดว่าเขาโสดจริงแล้วคุณปล่อยไปน่าเสียดายมากนะจะบอกให้ไหมว่าคุณโสดจริงถ้าผมแบบมีคุยบ้างอะไรอย่างงี้อันนี้เกี่ยวหรือเปล่าครับเพราะว่าเอาจริงๆก่อนที่ผมจะมาโสดก็คือโสดคุณสาบานมันเลยคือว่าผมมีคุยบ้างครับมีคุยบ้างกับคนอื่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าคนที่รู้จักผมจริงๆเนี่ยอันนี้พูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่ไม่คบกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดผมเจอกับคนที่ว่าใช่แล้วผมก็หยุดคุยคนอื่นและนี่คือท่าแท้ของคุณเป้ครับสนุกกับรายการของเราเห็นบอกว่าชอบดูรายการของเราใช่ครับแล้วชอบดูกับแฟนด้วยใช่ครับแล้วก็เลยบอกว่าเลยถูกบังคับให้มาไงครับถูกบังคับให้มา เพราะว่าอยากจะมาร่วมสนุกแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะแฟนเขาก็มาเอาขอเชิญแฟนพี่เป้เลยสวัสดีค่ะชื่อแคทเธอรีนจุลศักดิ์นะคะเป็นภรรยาของพี่เป้ร้ายมากคบกันมานานหรือยังคู่นี้นี่เกือบจะ7ปีแล้วนะ7ปีแล้วเห็นบอกว่าจดทะเบียนกันแล้วด้วยใช่ค่ะจดทะเบียนกันแล้วด้วยนะฮะประมาณ4ปีแล้วแล้วถูกใจอะไรผู้ชายคนนี้ครับเนี่ยอย่างที่แบบทุกคนจะทุกคนพูดวันนี้ก็คือเป้ดูเป็นผู้ชายที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยจริงๆสมัยนั้นก็เขาเพอร์เฟกต์สมัยนั้นใช่ค่ะปกติก็เจอคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางคนที่เจ้าชู้บางคนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ไหมก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าคบเพราะว่าเห็นเขาเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เอาเข็ดอะไรอย่างเงี้ยเข็ดนิดนึงแต่ว่ากล้าสาบานไหมคะรู้จักเขาไม่กล้าสาบานเลยเพราะเขารักคุณมากเลยนะเขาอยู่ข้างๆแคทตลอดไม่ว่าเราทุกข์หรือว่าสุขเขาอยู่ตลอดก็เลยต้องเก็บไว้แหละทำไมอยู่บ้านไม่เคย
ขอบคุณมากมาร่วมสนุกกับรายการเราเห็นบอกว่าคุณแคทชอบดูรายการเรามากชอบดูบังคับให้เข้ามาก็เลยแล้วเห็นบอกคู่นี้ไม่เคยออกรายการด้วยกันเลยยังครั้งแรกนี่รายการเราเป็นครั้งแรกขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเรามากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณเกียรติมากขอบคุณนะครับโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆขอบคุณนี้มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะฮะเอ้าขอเสียงอะไรให้เขาฝากร้านอาหารของเขาเนี่ยมาจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะมาฝากรายการมาฝากร้านอาหารเลยครับร้านเราอยู่ที่เจริญกรุง31นะครับชื่อร้านชื่อร้านฟูจอนบิลดิ้งนะคะอยู่ปากซอยเจริญกรุง31ค่ะขอร่วมสนุกกับรายการขอเสียงปรบมือกับคุณแฟนและคุณเค